สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมว่าจริงๆแล้วผมจะทําเป็นซีรีส์แบ็กเทสยาวๆสักประมาณถึงสิ้นเดือนนี้ไปเลยนะครับก็เพื่อเป็นการปล่อยของใล้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าการเทดหน้าง,งานจริงเนี่ยมันต้องคิดยังไงบ้างเนาะเพราะนั้นตรงนี้แนะนําว่าให้ติดตามทุกคลิปเลยตั้งแต่หน้บัตรดีเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะทําคลิปแบ็กเทสแบบนี้แหละ เล,เลยนะครับผมซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทงาง XM เ,เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกร24 มดิ้สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะ์แแบบบบยไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กด <an> ติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY <an> ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้ <S <S <an> นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกมาประมาณเวไหนเนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับต้องเป็นการสุ่มวันที่ก่อนนะผมเอาสักประมาณ3ปีนั่นแหละเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็เลือกมาสักประมาณย0่วันนะครับจะได้มีออปชันเยอะๆหน่อยนะฮะ กราฟเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมและที่สําคัญคือจะได้เห็นว่าวิเคราะห์จริงๆเนี่ยผมวิเคราะห์ยังไงบ้างนะครับเปิดกราฟมาต้องดูยังไงบ้างเนาะซึ่งเท่านี้มันมีวันที่ออกมาเยอะมากนะครับผมอาจจะกดสักทีแล้วกันจะได้เห็นว่าไม่ได้เตรียมกราฟจริงๆนะเอาเป็นสักประมาณผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันปีอะไรแต่ว่าเอาสักประมาณปีสองพันยี่สิบก็ได้นะครับไกลๆหน่อยเนาะอ่าสามปีที่แล้วนะครับสักเดือนประมาณเดือนห้าแล้วกันกลางๆ,ๆเอาอันแรกเลยนะครับ เดือน5วันที่สี่ปีถ้วนยีนะครับเรามาแบ็กเทสกันคู่เงินที่ผมจะทําก็จะเป็นของ GJ อย่างเดียวเป็นหลักไปเลยแล้วกันเนาะจะได้อ่าสำคนที่เขาเทรด GJ อยู่แล้วเนี่ยจะได้เข้าใจกระบวนการเขียนให้มันง่ายขึ้นนะครับวันที่4อ่ะประมาณนี้นะครับเรอเวเลทหนึ่งต่อสองนะครับแล้วก็วันยี่แหลังกราห้าร้อยวันนะฮะระหว่างพูดไปผมอาจจะมีกระตุกกระตักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่หายป่วยนะครับเนาะบางอย่างเสียงเนี่ยอาจจะมีอูอีอูอีนิดนึงนะผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ ทุกครั้งครับเวลาเราเปิดการาฟมานะสิ่งที่เป็นมือใหม่ควรทําเลยนะผมไม่รู้ว่าเราจะเรียนจากที่ไหนมาก็ตามนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยควรเทรดสิ่งที่เรียกว่า multiple time f r a m e นะครับคือหลากหลาย time f r a m e เนาะเราไม่ใช่โฟกัส time f r a ม e 15นาทีอย่างเดียว3ามนาทีาเดียวไม่ใช่นะฮะเราควรโฟกัสทุก time f r a m e ให้มันเข้าใจเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้ง่ายนะครับอ่ะนี่ผมกดผิดโตโทษทีครับเดี๋ยวขออนญาต เปิดใหม่แป๊บ,บนึ่งอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทรดได้ก็เหมือนเดิมครับเราต้องเลือกเวลาเทรดชัดเจนก่อนเนาะซึ่งทุกคลิปนะครับถ้าไปย้อนดูเนี่ยจะเห็นว่าผมจะเริ่มเทรดประมาณตรงนี้สิบสามศูนย์ซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันคือห้าโมงเย็นนะฮะถามว่าทําไมเวลานี้ครับมันคือเวลาที่ผมเชื่อว่า มันเล่นได้มันว่างมันไม่กระทบงานประจําในชีวิตนะครับผมแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยมีเวลาโฟกัสกับงานมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรเยอะช่วง5้าโมงถึงสองทุ่มนช่วงที่ผมว่างนะฮะแต่บางคนครับถ้าเกิดไม่ว่างช่วงนี้เหมือนกันก็เลือกเวลาอื่นได้นะครับผมเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีให้เราเล่นประมาณ3ช่วงใหญ่ๆนะช่วงประมาณ ตีสี่ถึงแปดโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองตั้งแต่ห้าโมถงถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นไปเลยสามทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มนะทำให้ราคาเนี่ยวิ่งได้แรงและไกลนะทีนี้อ่ะเรามาเริ่มกันที่สิบสามศูนย์ศูนย์นะฮะเป็นช่วงเวลาที่ผมเล่นอยู่แล้วเนาะพอเปิดกราฟมาครับสิ่งแรกที่ต้องมาดูก่อนเลยเวลาผมดูนะผมจะดูกราฟ weekly ก่อนนะหรือว่ากราฟรายสัปดาห์ก่อนเพื่อให้เห็นภาพวงกว้างวันนะตอนเนี้ย ราคาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับมันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรบ้างทิศทางจะไปทางไหนของทั้งอาทิตย์นี้เนาะซึ่งนี่คือวันจันทร์นะฮะเวลาเปิดกราฟมาอันดับแรกเลยผมจะาสายตาของผมเนี่ยมาที่ปัจจุบันก่อนนะไม่ใช่ว่าเราไปมองรงซ้ายมือตรงนี้ก่อนอันนั้นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนะผมเข้ามาตลาดแรกๆเนี่ยผมทำนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เลยขนาดนั้นเราควรโฟกัสนับปัจจุบันก่อน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราค่อยย้อนความกลับไปตรงนั้นจะโอเคกว่าบางคนเนี่ยมองผิดไปมองซ้ายมือก่อนแล้วค่อยมาดูปัจจุบันอย่างนั้นมันเป็นการจัดความปรับความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องนะอทีนี้เรามาดูกันครับในส่วนกราฟวิกฤตสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะก็คือว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้เยอะมากนะครับแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่ราคาเนี่ยลงไม่ได้นะฮะทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็มีโซนนี้อยู่ครับคือโซนที่ราคาเนี่ยกลับตัวลงมาจากแนวต้านตรงนี้เหมือน สังเกตดูครับมาแตะดีดลงมาแตะดีดลงนะครับแสดงว่าตอนนี้ราคามันทําอะไรครับง่ายๆเลยไซเบร์แล้วคําถามคือมันจะขึ้นต่อหรือลงต่อคือถ้าตามแบบไพ่เซ็กชั่นทั่วไปนะสังเกตเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยมันมีการวิ่งขึ้นมาจะผมโซมให้ดูนะเจ้าแท่งเนี้ยครับมันวิ่งขึ้นมาจากข้างบนตรงนี้นะครับมันโดนตบกลับลงมาข้างล่างแสดงว่าข้างบนตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ถูกไหมและตัวเนื้อเทียนครับ มันปริงแลแสดงว่านะตอนนี้แรงขายเริ่มม่เยอะมากก็มีโอกาสที่เทษทีับแรงซื้อไม่เยอะมากก็มีโอกาสที่แรงขายเนี่ยมันจะดันราคาลงต่อได้นะแต่นั้นก็คือการดาวจากไพรซ์กชั่นอย่างเดียวซึ่งมันไม่พอนะครับเราต้องไปดูทาว์เฟรมอื่นเพื่อเห็นภาพประกอบมากขึ้นนะรพอมาดูทาว์เฟรม daily ครับสิ่งที่เห็นนะก็คือเออมันเริ่มสัมพันธ์กันกับทาว์เฟรมเ e ลี่นะครับเหมือนจะต้องการจะวิ่งลงต่อยังไงซิเรามาดูครับ ในส่วนของเดลี่นะสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาจากแนวต้านครับแนวต้านเนี่ยเป็นโซนที่ราคาครับพยายามจะขึ้นแล้วแต่ขึ้นไม่ได้แสดงว่าต้องมีการกลับตัวลงอย่างมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเราสังเกตดูที่แท่งนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นแท่งใหญ่มากๆใหญ่ยังไงครับใหญ่กว่าโซนที่มันไซด์เบลมาตรงนี้นะใหญ่มากครับแท่งนี้แท่งเดียวนะฮะกินกินทุกแท่งหมดเลยแสดงว่าณตอนนี้แรงซื้อเยอะมากแต่นั่นคือเมื่อ2วันที่แล้ว แรงซื้อเยอะขนาดนี้ครับคิดตามนะราคายังไม่สามารถปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ยังไม่สามารถทะลุโซนนี้ไปได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันไม่น่าจะขึ้นแล้วถูกปะ่ะง่ายๆเลยมันแรงซื้อเยอะขนาดนี้มันยังไปไม่ได้แล้วถามว่าจะไปได้เหมือนการที่มันมีกําแพงกําแพงหนึ่งนะครับเราขับ10บล้อมา10บล้อมาชนกําแพงนี้ยังไม่แตกแล้วถามว่าเราเอาอะไรมาจะแตก เอาอะไรมาชนจะแตกถูกไหมฮะรถเกงเหรอคงไม่แตกเหมือนกันเพราะนั้นจุดนี้ครับเนี่ยครับขนาดตรงนี้เป็นสิบล้อนะยังชนกําแพงนี้ไม่ทะลุเลยแล้วถามว่าอะไรจะทะลุก็คงไม่มีแล้วราคามันก็เลยมีการกลับตัวลงมาซึ่งกลับตัวลงมานะครับมันก็มองได้2แบบ1คือกลับตัวลงมาเพื่อมาตั้งต้นใหม่แล้วเตรียมพุ่งชนทะลุกําแพงใหม่นั่นคือแบบที่1แบบที่2คือกลับตัวลงมาเพื่อเป็นการบอกว่าฉันยอมแพ้แล้วโซนนี้ฉันจะไม่ไปเหยียบอีกนะฮะ และคําถามคือจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นแบบไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องมาดูไพซักชั่นของแท่งก่อนก่อนเนะ่ยคือถ้ามันแค่กลับตัวลงมาเพื่อต้องการจะไปต่อเจ้าแท่งเนี่ยครับมันต้องเป็นแท่งที่แบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมอันนี้มันเหมือนมันถูกกดลงมาใหญ่มากมันต้องเป็นประมาณนี้ครับเล็กๆนะครับเล็กๆประมาณนี้เล็กๆประมาณนี้แต่นี้มันใหญ่เกินไปแสดงว่าเฮ้ยราคาหน้าจะไม่ต้องการจะขึ้นจริงๆนั่นแหละนะฮะทีนี้เราก็มาดูซูมเข้าไปอีกครับเราจะเห็นว่าอืมราคาเนี่ยมันมีการปิดตรงนี้พอดีนะ แต่ปัญหาคือเจ้าแท่งเนี่ยครับมันมีการวิ่งลงมาถึงโซนนี้นะค,คำถามคือมาลงมาเพื่อต้องการจะลงต่อใช่ไหมผมว่าเป็นไปได้นะเพราะนั้นตรงนี้เราเริ่มได้ไอเดียละเราไปดูทาวเฟรมเล็กลงไปอีกครับสี่ชั่วโมงนะขออนุญาตก็ปีโซนนี้ไปใส่ในทาวเฟรม4ี่ชั่วโมงจะได้เห็นภาพว่าเออมันคือจุดไหนอะไรยังไงนะครับมาดูทาวเฟรม4ี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นคือราคาเหมือนมีการจะต้องกลับตัวขึ้นนะย้อนแย้งกันไหมเดลี่เรามองว่าเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ ลงมามันลงเยอะแต่พอมาดู4ชั่วโมงครับมันเหมือนต้องการจะกลับตัวขึ้นเพราะอะไรครับมันดูฮะราคาวิ่งขึ้นมาเยอะถูกไหมกลับตัวลงมานะครับลงมาเยอะเกินสแสดงว่าต้องมีการทําอะไรครับไซเว์แล้วแหละไซเวทเพื่อเลือกทิศทางครับว่าจะขึ้นหรือลงถูกไหมแต่จากที่มองตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันลงมาทั้งหมด1แท่ง2 3 4ส6 7 8ี่ห้าดแดและ9แท่งทั้งหมด9แท่งนะฮะร,ราคาลงมาเยอะเกินครับมันต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้น แต่นั่นคือกรณีที่มันไม่ได้เป็น่างน,นี้อันนี้คือเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะเฉะพาะทางน,นึงก็คือว่ามันขึ้นเยอะมันลงเยอะเห็นไหมมันขึ้นง่ายๆครับเป็นคีนาฟิกขึ้นง่ายลงง่ายแสดงว่าณตอนนี้แรงซื้อไปแล้วแรงขายไปแล้วเหลืออะไรครับตลาดเหลือไซเวย์แสดงว่าราคาจะต้องเริ่มไซเวว์ถูกไหมอันนั้นเป็นไปได้นี่คือการวิเคราะห์ง่ายๆเลยครับว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถูกไหมเรานึนภาพไม่ง่ายครับ การที่ราคาไซเวย์ส่วนใหญ่แล้วพอไซเวย์นานๆมันจะวิ่งเป็นเทรนยาวๆถูกไหมฮะแต่เนี่ยครับมันวิ่งเทรนยาวแล้วทั้งขึ้นทั้งลงแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือไซเวย์นี่คือกระบวน,นการคิดและต้องเข้าใจก่อนนะทีนี้เมื่อมันจะไซเวยยนะครับถามว่าแล้วจะเล่นได้ไหมการจะตอบว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องวัดสิ่งที่เรียกว่าเลนส์ก่อนก็คือระยะทางครับจากการที่มันไซเวย์นะั่นแหละนะแล้วก็วัดเลยครับจากแนวรับถึงแนวต้านเท่าไหร่ล่ะประมาณสัก 100เป๊ตนะฮรตรงนี้มันเขียนอยู่ว่าตัวเลขประมาณ1000นเนาะซึ่ง1000เนี่ยถ้าแปลเป็นเปปบนะครับมันก็คือ100เป๊บนั่นเองนะ1 0 0 0จุดถามว่าเล่นได้ไหมได้นะทีนี้เราก็เริ่มได้เดี๋ยวเรอ๋อโอเคราคาไซาเวยเว์ไว้อยู่ในกรอบคำถามคือแล้วมันจะขึ้นหรือลงละ่ะถ้ามาดูแบบผิวเผินของ4ี่ชั่วโมงนะผมว่ามันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นระยะสั้นได้สังเกตจากจุดนะครับเป็นจุดที่ราคาเนี่ย วิ่งลงมาแตะทิ้งไส้ไว้ถูกไหมซึ่งมันก็เป็นจุดที่เคยมาแตะแล้วดีดขึ้นแตะดีดขึ้นแตะดีดขึ้นแตะดีดๆดดดด,ด,ดแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่น่าจะมีการดีดแล้วถามว่าอืมแล้วมันจะดีดขึ้นไปถึงไหนผมมองตรงนี้ครับนี่คือโซนที่ราคาน่าจะมาเติมเต็มได้คือเติม,เต,มเต็มไส้เทียดเราเรียกคอนเซป t นี้ว่า Wi ก รหรือการที่ราคาเติมเติมไส้เทียนถามว่าคืออะไรครับคือปกติทั่วไปเนี่ยสมมติเราคามันวิ่งลงมันจะทิ้งไส้ไว้แบบนี้ครับถ้ามันจะลงต่อส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้ถูกปะทิ้งไส้ไว้ลงต่อก็จะเป็นอย่างงี้ทิ้งไส้ไว้นะครับเราเนี่ยเรียกคอนเซปต์ว่าการเติมเติมไส้เทียนคือจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับมันมีการเติมเติมไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าแสดงว่าราคาครับมันทําเส้นทางไว้ละแท่งน,นี้ก็เลยวิ่งลงตามมาเติมเติมไส้เทียน แบบนี้เหมือนกันครับเราเห็นว่าเออมันทิ้งไซเทียนไว้น่าจะมีการกลับตัวขึ้นมาเติมเติมไซเทียนได้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในของวันนี้นะฮะพะนั้นกับพีบ่ซอนี้ไปครับไปดูทางเฟรมหชั่วโมงเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นพอดำเนินหนึ่ชั่วโมงครับผมว่านี่คือจุดที่บายได้เลยนะฮะจุดที่บายได้เลยครับเพราะมันคือไพเซคชั่นการกลับ ตัวดีๆ e นั่นเองเนาะก็คือราคาเนี่ยมีการรีเจ็ตขึ้นมาจากโซนนี้นะครับแล้วก็มีการปิดเหนือแนวรับตรงนี้ด้วยนะก,ก้ามกึ่งก้ามกึ่งผมว่าจุดเนี้ยบายได้เลยนะฮะก็จะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้นี่คือการวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับอ่ะลองกดดูครับบาย S share ตรงนี้นะครับ T P ข้างบนตรงนี้เป็นการเติมเต็มไส้เทียนเนาะผมว่าเทรนเนี้ยได้นะฮะน่าจะได้อยู่เพราะว่าไพรเติชันมันมาโอเคแล้วนะครับปัญหาอย่างเดียวคือว่า เจ้าแท่งนี้มันปิดไม่ค่อยมีไส้น่าจะเป็นปัญหาที่ผมว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะไปหรือไม่ไปเนาะมีข่าวไหมวันนี้ไม่มีข่าวนะเดี๋ยวดูทาเฟีนส์ามสิบวนาทีครับเผื่อจะเห็นไพซักชั่นมากขึ้นพอดูทาเฟีนส์ามสิบวนาทีครับก็ค่อนข้างโอเคนะที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้อย่างที่บอกครับว่ามันมีการปิดเข้าไปเหนือในโซนแล้วนะมันคือการทำเฟคเอาเนาะน่าจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับตัวขึ้นได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าแท่งนนนนีีี้้จจจะะะปปปิิิดดดยงงงไถาาาาาเเเเกกกก็็็แทท่่่่ลมโอส ขึ้นได้แต่เกิดปเป็นแท่งใหญ่สีดําแบบนี้ผมว่าน่าจะต้องบริหารความเสี่ยงของเทรดนะฮะเดี๋ยวลองดูครับแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะฮะว่าจะปิดยังไงตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอขออนุญาตเล่นสปีดเพิ่มอีกหนึ่งแล้วกันสามสิบนะฮะปึ๊บๆตรงนี้ราคาวิ่งลงมาหยุดที่ตรงนี้พอดีนะครับซึ่งตรงนี้อันตรายแล้วแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วซ่ผมว่าไม่มีอะไรทําได้แล้วนะครับก็ปล่อยไปก่อนเนาะอยู่ที่ว่าแท่งนี้มันจะกลับตัวขึ้นได้ไหมนะถ้ากลับตัวขึ้นไได้ก็สวยยยเลยัังงชนนนนนะะแ่อครบ ผ่านไป 50, 5 56โอเคปิดแท่ง,งนี้สวยเลยครับที่คือการบ่งบอกว่าฉันต้องการจะขึ้นละนะครับพยายามจะลงมาแตะครั้งสุดท้ายรีเทสรีเจ็คโซนนี้ที่เป็นไส้เป็นไส้นะครับยังไงก็ขึ้นแน่นอนขอแค่เจ้าแท่งนี้มีแรงจากวอลลุ่มตลาดเปิดดันขึ้นไปได้แค่นั้นยังไงก็ชนะแน่นอนนะฮะเท็ดนี้ไพ่เซคันมาจากไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมเลยนะครับยกเ้นเดลี่กับวีคลี่ที่มันต้องการจะลงเนาะสี่ชั่วโมงต้องการจะขึ้นจริงๆนะครับมีการรีเจ็คขึ้นมาจากโซนี หนึ่งชั่วโมงต้องการจะขึ้นเหมือนกันนะครับมีการกลับตัวเป็น p ายเซ็กชั่นรีเจ็ขึ้นมาเป็นเป็นแท่งใหญ่กลับตัวขึ้นนะครับสามสิบนาทีต้องการจะขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหมือนจะ p ายเซชั่นเริ่มจะมีการพักตัวกลับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราเชื่อทาวเฟรมใหญ่ไปก่อนนะฮนะณจุดนี้อยู่ที่แท่งนี้เลยนะครับถ้าแท่งนี้ทะลุไส้ข้างบนนี้ได้ขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าทะลุไส้แท่งน,นี้ยังไงก็ลงแน่นอนผมว่าเดี๋ยวลองต้องรองบริหารความเสี่ยงนะฮะของเเททรดอาา้งปิมมื่มีกลโซน เดี๋ยวลองดูครับยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นยังไม่ต้องโอเคผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าราคาเหมือนมันคือถ้ามันจะไปเนี่ยมันต้องไปตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับแต่ณนจุน,น,นี้มันเหมือนก้ามกึ่งก้ามเก่งไว้าจ,จะไปดีไม่ไปดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะฮะปั๊บข้ามแทงไปโอเคเหมือนยังมีแนวโน้มที่จะไปได้อยู่นะฮะน่าจะไปได้อยู่คิดว่านะฮะ ตอนนี้เรานั่งเทรดมาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงแล้วบางทีก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเรารอเทรดนานมากเพื่อให้ราคามันวิ่งก็ต้องทําใจไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเข้าแล้วราคามันจะวิ่งปืดปั๊ดเลยคืออย่างนั้นก็มีนะครับแบบเข้าปุ๊บ5นาทีแล้วชนะเลยก็มีนะครับเข้าปุ๊บรอเป็นชั่วโมงก็มีนะครับซึ่งมันก็อยู่กับณนะช่วงตลาดณนะตอนนั้นสภาพแวดล้อมตลาดตอนนั้นว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับณนะจุดนี้เหมือนเริ่มพูดยาก รเราเห็นว่าราคาเริ่มไม่มีแรงแล้วอยู่ในกรอบตรงนี้พูดยากนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เรารอให้มันเฉลยแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือตอนแรกเรามีไอเดียว่าเฮ้ยเราต้องการให้ราคามันปิ่งขึ้นนะแต่พอพลซชั่นมันมาอย่างนี้แล้วผมก็พูดยากนะครับเนาะเพราะว่าบางทีตลาดมันก็ไม่ได้เอาใจเราตลอดนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตลาดตลาดถูกเสมอถูกไหมหน้าที่ของเราคือแค่ไหลตามไปนะครับผมข้ามแท่งไปแล้วกันณนะจุดนี้เห็นไหมฮะไม่มีวอลลุ่มเลย ไม่มีวอลลุ่มเลยซึ่งผมว่าปล่อยมันไปก็ได้นะครับเราไปนอนดีกว่าถ้าสมมุติว่าในชีวิตจริงอะนะเราไปนอนนะฮะตื่นมาเราก็มานั่งลุ้นนะว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะถึง t p เราไหมนะครับซึ่งณนะจุดนี้เราตื่นมาด้วยความโชคดีดีใจว่าเออมันถึง t p แต่ว่าบางทีมันก็เป็นไงฮะมันก็ไม่ถึง t p นะครับอ่ะแสดงว่าเมื่อวานครับเราวเค์ถูกไหมอันนี้ไม่ชัวแต่ที่ถูกแน่คือราคามันไซเวว์นะครับมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยขึ้นก็ลงยังไงก็มั่วไปหมดนะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ข้อคิดมาจากเทดนี้ก็คืออะไรครับคือการที่ราคามาเติมเต็มไส้ถูกไหม w i c k f i l นะฮะเห็นไหมมันถึงพอดีแล้วมันก็กลับตัวลงพอดีซึ่งถามว่าทาไมถึงไม่แบนั้นล่ะเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ราคาขึ้นมาเติมเต็มไส้ตรงส่วนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเออถ้าราคาจะขึ้นนะมีโอกาสขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้เพื่อเติมเต็มไส้นะฮะณนะนะจุดนี้ครับยากละคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเวลาเราเจอกราฟแบบนี้นะเราควรรออย่างเดียว นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผมหรือเป็นพี่ๆสมาชิกที่เขาเทรดกราฟเปล่ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเจอกราฟแบบเนี้ยมันจะมีช่วงที่ราคาเบรกเอาขึ้นไปซึ่งเราสามารถเล่นได้แล้วถามว่าต้องทำยังไงนะครับมันต้องดูไพซักชั่นหน้างานเอาซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าเออต้องเป็นยังไงนะครับต้องนั่งดูเอาเน้นประสบการณ์เอาซึ่งเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูว่าเออมันจะเป็นประมาณไหนซึ่งณจุดนี้ก็ยังไม่เห็นไพซักชั่นที่ต้องการขนาดนั้นนะขออนุญ,ญาตเคลียกราฟนิดหนึ่งนะแล้วก็ปิดอันนี้ไป ณจุดนี้ครับเรารู้แหละว่าเดี๋ยวราคาต้องวิ่งเพราะมันไซด์เว์มานานคําถามคือมันจะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่อันนั้นคือคําตอบที่ยังตอบให้ไม่ได้นะฮะต้องรอดูภายจากชั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งดูไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเจอจังหวะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกระบวนกาคิดมันเป็นยังไงนะครับแล้วทําไมเราถึงเล่นเทปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครก็ขออนุญ,ญาตรอดู นะฮะผมผมจะไม่ข้ามแท่งด้วยเพราะว่าถ้าข้ามแท่งไปเนี่ยมันอาจจะจังหวะเบรกเอาแล้วไปเลยยาวๆซึ่งเราก็จะเล่นไม่ได้นะฮนะณจุดนี้ยังไม่มีเทดนะฮะยังไม่เห็นภัยธรรมชาติเลยที่ราคาต้องการจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีเราก็ต้องรอไปก่อนนะฮะณตอนนี้ถ้าเราชีวิตจริงนะเรานั่งรอมา3ชั่วโมงแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นชีวิตจริงอะผมปิดคอมนอนเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรให้เล่นนะฮะ เราไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเล่นใหม่เพราะตลาดก็วิ่งตลอดถูกไหมถ้าเรามาฝืนเล่นอนะ่ะผมว่าจุดนี้คือจุดที่อันตรายนะครับเดี๋ยวลองดู30มสิบนาทีซิสามสิบนาทีไม่มีอะไรครับมีอย่างเดียวที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดราคามันทะลุไส้พวกนี้ไปได้ผมว่าน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้และโซนนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าทะลุโซนทั้งบนนี้ไปได้เลยก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกันแต่นั้นอันตรายนะฮะอ่ะตรงนี้ปลอดภัยกว่าผมว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะ ตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด4ชั่วโมงนะถ้าสมมติในชีวิตจริงถ้าเรานั่งเฝ้าการาฟอยู่นะครับก็จะเหนื่อยไปเปื่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่านั่นแหละฮะถ้าเราอยากได้เงินเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับถึงแม้มันจะดูน่าเบื่อและเปื่ยอยขั้นอะจุดนี้ครับนี่คือจุดที่เราตั้งเซลสต็อปไว้นะครับแต่นี่ผมลืมตั้งพอดีมแต่พูดเราก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลยนะครับเป็นเซลตรงนี้ทีบตรงนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันชนะหรือไม่นะครับ เหตนี้นะครับอธิบายเลยลวกันที่น่าจะชนะอยู่แล้วนะฮะเหตุผลที่เราสามารถเข้าเซลล์ได้เมื่อราคาทะลุโซนนี้นะครับจริงมันก็คือการเล่นเบรกเอานั่นแหละแต่เป็นการตั้งเบรกเอาท์แบบ buy stop sell stop out ก็คือเราจะไม่รอราคาปิดนะฮะเราจะคิดว่าเออเนี่ยแหละคือ move ที่มันต้องการจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแล้วแล้วคําถามคือเรดเนี้ทำไมราคามันถึงจะวิ่งลงได้จากโซนนี้ล่ะเรามาดูในส่วนของ time frame อ่าสี่ชั่วโมงก่อนนะฮะถ้าดู4ี่ชั่วโมงเราเห็นว่ามันจะไซด์ w a y ์ถูกไหมไม่ได้มีอะไรเลยครับ ถ้าเรามาดูอ่านน้ชนะนะครับผมขออนุญาตหยุดการก่อนถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็จะไม่เห็นอะไรเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นคือราคาครับนี่มีการทํำไพ่เซ็กชันพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้โดนตบลงมาเมื่อวานถูกไหมพยายามจะขึ้นอีกแท่งนี้แรงซื้อเยอะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะปิดเป็นแท่งเล็กๆสีดําพยายามจะลงนะฮะเป็นแท่งสีดําแต่ก็พักตัวพยายามจะขึ้นอีกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าราคาไม่ต้องการจะขึ้นเหมือนกับไอ้เมื่อวานเลยที่ราคาไม่ต้้้องกกาารจจะขึนนนโซี เพราะนั้นราคามีขึ้นกับลงครับถ้ามันไม่ต้องการจะขึ้นมันจะไปไหนลนะ่ะมันก็ต้องลงแล้วถามว่าแล้วมันจะลงเมื่อไหร่นั่นคือคีย์ที่เราต้องตอบไปได้จะลงก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อมีการทะลุแนวรับแนวต้านตรงนี้ถ้าเราซูมเข้ามาดูนะฮะเราจะเห็นว่ามีอะไรครับมีต้านมีรับเล็กๆถูกไหมทีนี้แนวด้านเรารับเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆเลยเราควรรอให้ราคาปิดคอนเฟิร์มแบบนี้เราค่อยเซลลงจุดนี้แต่นั่นคือการเล่นแบบเบสิก เราสามารถทําได้แต่บางทีอาจจะพลาดเทรดได้เพราะราคาอาจจะมาปิดไกลแบบนี้เราจะเซล์ได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นไอเดียที่ผมได้มาก็คือว่าอ๋อเรามาดูสิว่าอจุดไหนมันคือจุดที่ลั้งราคาไว้ไม่ให้ไปครับถ้าเราข้างบนครับก็คือโซนนี้ถูกไหมพวกไส้พวกนี้ราคาไม่ทะลุไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดทะลุได้เมื่อไหร่ล่ะเซลว่าต้องการจะขึ้นข้างล่างล่ะคือตรงไหนคือไส้พวกนี้ถ้าราคาทะลุไส้พวกนี้ไปได้ก็ต้องลงแน่นอนถูกไหมเพราะนั้นเราก็เลยสามารถตั้งเซลลสต็อปไว้ ประมาณตรงจุดตรงนี้ได้ต่ํากว่าไส้ของพวกนี้ได้นะครับนี่เผื่อคาดสเปคอะไรหน่อยก็ประมาณนี้นะถ้าดูทางเฟดสามสิบจะเห็นชัดเลยเนาะง่ายๆครับถ้าราคาทะลุไส้พวกนี้ไปได้ไส้พวกนี้ไส้พวกนี้ไปได้ยังไงก็ขึ้นฝั่งขาลงครับถ้าราคาทะลุไส้พวกนี้ไปได้ย,งไงไไดยังไงก็ลงเราก็เลยสามารถตั้งเซลล์สอบตรงนี้ได้นะนี่การเข้าเทรดแบบแ,แนะนําว่ามือใหม่ไม่ควรทํามันต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไม่ได้มีการเตรียมกรารทุกคนก็เห็นอยู่นะครับว่าผมก็เปิดกรารมาแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปแล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามันทะลุโซนนี้ได้มันก็ลงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งต,ตอนนี้ถ้าเราดูสี่ชั่วโมงนะผลทั่วไปก็จะเห็นว่าอืมัมนจะมีการกลับตัวขึ้นสิถูกไหมฮะมันแตะต้องดีแตะต้องดีแต่ถ้าเรามาดูไพรซ์เซชันของแท่งนี้นะครับเราเห็นว่ามันไม่มันไม่ลงอนะ่ะเพราะว่าแรงขายมันมาแล้วรีเจ็ขึ้นมาจากข้างบนแล้วนะครับยังไงมันก็ต้อง ท่ทีมันไม่มันไม่ขึ้นนะฮะยังไงมันก็ต้องลงต่อนะผมซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอไพรเซคชันแท่งนี้เลยแค่นี้ครับการเทรดมันไม่ได้มีอะไราย,ยากซับซ้อนขนาดนั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าอืมแนวรับเดดเดดเดดต้องขึ้นสิไม่ใช่ไพรเซคชันแท่งนี้สําคัญที่สุดถ้าเราเข้าใจแท่งนี้นะครับเราก็จะเทรดมันได้แค่นั้นเองเนาะคลิปนี้ความรู้แน่นจุกจุกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าทุกคนชอบผมฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมได้ฟังมาจนจนบ ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยว่าฟังจนงจบผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อแต่ถึงแม้ว่าจะไม่คอมเมนต์นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็จะทาอยู่แล้วแหละนะครับคลิปแบบนี้นะ่าจะถึงประมาณสักสิ้นเดือนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณอีกแปดคลิปนะครับเดี๋ยวจะเป็นกลับเป็นคลิปสอนเบสิกพื้นฐานทั่วไปแล้วให้สําหรับมือใหม่แต่ว่าคลิปพวกนี้มือใหม่แนะนําว่าไม่ควรดูนะฮะเดี๋ยวจะงงเนาะเอาเป็นคนที่เขามิวประสบการณ์แล้วดีกว่านะครับประมาณนี้ก็ ถ้าชอบเนสินคาผมสอนเหมือนเดิมทุกคลิปเลยขออนุญ,ญาตฝากคอร์สเรียนไปด้วยนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เนาะเป็นการสอนเทรดกับเป่าบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกๆแน่นอนนะครับถ้ายังไม่เชื่อใจกันยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคอร์สดีจริงไหมไปดูคลิป3ามชั่วโมงในะช่องผมก่อนนะครับผมมีตรงนั้นให้ดูอยู่แล้วนั่นคือพรีวิวคิดซะว่าเป็นพรีวิวของคอร์สเรียนแล้วกันนะครับไปดูได้เลยอ่ะถ้าชอบว่าผมผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังตอนเลยครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนโกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บออกกกเเเลยยว่่าาถูมแตนนื้หี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพน่งนาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาม,นมนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงสสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาหมลค่าอ่าที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะ่าทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทียกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเข โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเด๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด้วยนะครับม่ง้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c ค้ e ตรงนี้ขวามือก็ได้้กกก็จจะเจอเออหมมืนนััแลววทาา่ สนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ759 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำครังสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9 9บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5,599บาบาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กาาไรรร100%เเเลยนนนนนััั่่่่ออองงีีีี้้คคืววิทพสมใหดูะบ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ s c o ปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้หลลาาายคิปปน่จะะรมณอ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโครตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมๆตัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึง่งเน,ะน,ะนะี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะ,นะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหน เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รนะุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละทนะ่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2องผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID ียแอดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้เรียนด้วยกัน ก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลาค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7,000นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ักาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ